ได้รับผลกระทบมาถึงประเทศไทยนะคะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานอย่างที่จังหวัดนครพนมเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักทำให้น้ำมันระบายลงสู่แม่น้ำโขงไม่ทันสุดท้ายน้ำเข้าท่วมพื้นที่เมืองชุมชนเขตเศรษฐกิจได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานเนี่ยผู้สื่อข่าวลองขับรถออกไปตรวจดูปรากฏว่าต้องใช้เนี่ยรถลุยน้ำแล้วก็เก็บภาพถ่ายทำข่าวแทนจุดที่หนักสุดอยู่ที่ถนนอภิบาลบัญชาช่วงหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนมระดับน้ำท่วมสูงประมาณ30เซนติเมตรบางคนอาจจะคิดว่า30เซนก็ไม่ได้เยอะมากก็ยังเดินลุยน้ำได้แต่น้ำมันค้างอยู่แบบนี้เกือบทั้งคืนค่ะคุณผู้ชมแล้วจุดอีกจุดนึงที่มันเป็นพื้นที่สำคัญแล้วเจอน้ำท่วมก็คือหน้าโรงพยาบาลนครพนมจนถึงช่วงสี่แยกประปามีน้ำท่วมล้นฟุตบาทลงคิดสภาพนะคะถ้าหากว่ามีผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วเขาต้องขับรถไปส่งรักษาก็จะขับยากมากขึ้นเพราะว่าต้องขับฝากกระแสน้ำไป